ต้องบอกเลยนะคะสถานการณ์โควิด19นะคะในช่วงนี้ต้องบอกว่ารุนแรงมากแล้วก็ผลกระทบที่รุนแรงที่เกิดขึ้นนะคะอย่างที่บอกกันไปนะคะผู้ประกอบการธุรกิจค้าปิดต่างๆเขาบอกเลยว่าช่วงนเวลานี้จังหวะเวลานี้นะคะถึงเวลาแล้วที่ภาครัฐจะต้องเอื้อมมือเข้ามานะคะในการช่วยเหลือบรรดาผู้ประกอบการทุกๆระดับเลยทีเดียวเพราะไม่เช่นนั้นนะคะปล่อยให้ธุรกิจต่างๆเหล่านี้ได้รับผลกระทบแล้วจะมาช่วยทีหลังเนี่ยมันอาจจะทุเลตหรือสายเกินไปเพราะฉะนั้นก็จะมีข้อเสนอต่างๆไปสู่ภาครัฐนะคะ ก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่ามีมาตรการอะไรอย่างไรอะไรที่ภาครัฐทําได้แล้วอะไรที่มันยังเป็นเงื่อนไขทําไมแก้ไม่ตกนะคะเดี๋ยวจะมาว่ากันค่ะครับเราต้องทําอย่างเร่งด่วนด้วยนะครับเดี๋ยวมาซอยย่อยดูไส้ในกันหน่อยนะครับว่าแต่ละประเภทนั้นเจอในเรื่องของผลกระทบมากน้อยแค่ไหนนะครับเดี๋ยวยกตัวอย่างเช่นนะครับสำหรับในช่วงเดือนที่ผ่านมานะครับค้าปลีกประเภทประเภทที่เป็นอาหารเนี่ยจริงๆแล้วมันควรจะดีนะเพราะจริงๆมันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันแต่เอาเข้าจริงๆเนี่ยพอไปดูตัว รายได้เนี่ยปรากฏว่าโอ้โหเจอหมูทั่วไปร้อยละแปดสิบถึงร้อยละเก้าสิบเลยนะฮะนี่ค<ช>ือเดือนมิถุ <จะ S 2> นายนนะฮะมเมื่อเทียบกับเดือนมิถุ <จะ S 2> นายนใช,นะใช่ครับทำไมมันถึงตกไปเยอะขนาดนี้กําลังซื้อนะคะหรืออะไรอย่างไรนะคะในขณะเดียวกันถ้าไปดูในส่วนอีกส่วนหนึ่งคือร้านสะดวกซื้อก็ลดลงเหมือนกันแต่ถ้าเทียบกับสัดส่วนแล้วลดลงในอัตราที่น้อยกว่าร้อย<ม>ละยี่สิบถึงร้อยละยี่สิบห้าเท่านั้นนะคะก็ต้องบอกเลยนะคะผลกระทบที่เกิดขึ้นส่วนหนึ่งมาจากมาตรการล็อกดาวน์อีก เป็นปัจจัยที่มีส่วนสําคัญนะคะคกับการสํารวจในรอบนี้ด้วยใช่ครับ<ๆ>ก็เลยทําให้การที่จะเดินทางไปซื้ออะไรต่างๆเนี่ยมันก็ไม่สะดวกเหมือนเดิมนะฮะในขณะเดียวกันจริงๆมันก็เป็นผลกระทบทางอ้อมด้วยนะครับเช่นสมมติว่าปากติเวลาที่เราจะออกนอกบ้านนะคุณรัฐไม่รู้คุณรัฐเป็นเหมือนผมหรือเปล่าคือบางทีอาจจะตั้งใจเช่นเราอยากจะซื้อไข่ผักอันนี้ผมยกตัวอย่างนะแต่พอไปเดินทางไปที่ร้านสะดวกซื้อหรือว่าไปที่ร้านซูเปอร์มาร์เก็ตต่างๆเนี่ยมันกลับมาติดใบติดมือเต็มไปหมดอะใช่เป็นธรรมดาเป็นธรรมดาแต่ทุกวันนี้เราอยู่่่ทีบ้้าานนมกขึใช การสั่งกดอะไรเราก็กดเฉพาะไอ้ที่เราอยากได้อะที่จําเป็นที่จําเป็นแล้วที่สําคัญโดยโปกตินะถ้าเป็นช่วงวันหยุดเนี่ยหลายๆคนเนี่ยเขาก็จะออกจากบ้านแบบก็ไม่ต้องคิดอะไรไงรไม่ต้องมากลัวเรื่องโควิดแต่เอาง่ายง่ายว่าจากตัวเองอย่างเมื่อวานอยู่บ้านทั้งวันไม่ได้ออกไปไหนตอนแรกก็คิดว่าเอะเราจะไปซื้อของซูเปอร์ไหมคิดแล้วคิดอีกก็เลยคิดว่าเอะวันอาทิตย์ไม่ได้ออกจากบ้านไม่ต้องซื้อดีกว่าเดี๋ยวรอวันจันทร์หรือคานศุไปทํางานแล้วออกอทีเดียวแล้วคนที่คิดแบบนี้แหละมันมีผลนะต่อยอดซื้อยอดช็อปปิ ยังไม่รวมกับล็อกดาวน์จำกัดเวลาในการซื้อของต่างๆนะคะนี่จึงเป็นตัวเลขที่ปรากฏออกมาแต่อย่างไรก็ตามถ้าเราไปประเมินว่ายอดของขายเนี่ยกับกําลังซื้อต่างๆนะคะมันมีผลอะไรอย่างไรนะคะเราไปดูกันต่อเลยนะคะในส่วนของตรงนี้นะคะในส่วนของมุมมองของบรรดาผู้ประกอบการต่างๆเขาบอกเลยนะคะว่าการประเมินผลกระทบไม่ว่าจะเป็นยอดขายนะคะรวมไปถึงกําลังซื้อแล้วก็การจ้างงาน ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด19จากการสำรวจที่ออกมาปรากฏดังต่อไปนี้นะคะข้อมูลผู้ประกอบการร้อยละ90เลยเขาบอกว่ากำลังซื้อของผู้บริโภคนะคะมีสัญญาณว่าจะมีการปรับตัวนะคะแยก่กว่าเดือนมิถุนายนค่อนข้างมากทีเดียวเพราะอะไรเพราะเรื่องของการฉีดวัคซีนเนี่ยแหละ จำนวนวัคซีนที่ไม่มาตามนัดการฉีดวัคซีนเนี่ยล่าช้ากว่าแผนที่กําหนดอันนี้เป็นปัจจัยสาคัญเลยค่ะเราผลสารวจของกลุ่มนี้ค่ะใช่ครับส่วนที่2นะครับร้อยละ63อันนี้จากการสารวจผู้ก่อการทั้งหมดเนี่ยนะครับประเมินว่ายอดการจับใจ่ายใช้สอยแล้วก็การใช้บริการเนี่ยโอโ้โหลดลงไปเยอะอย่างมีนัยยะเลยนะครับติดลดลงไปมากกว่าร้อยละ25เมื่อเทียบกับเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาแล้วปรากฏว่าก็ไม่มีพฤติกรรมในการกักตุนสินค้า คือมองอในยะหนึ่งจริงแล้วการกักตุนสินค้าเนะี่ยมันก็เป็นยอดขายของบรรดาผู้ประกอบการเหล่านี้ด้วยนะครับพอไม่มีการกักตุนสินค้าเนี่ยนะครับก็เลยทําให้นี่แหละฮะยอดขายมันก็เลยลดลงไปอันนี้ก็คือส่วนหนึ่งใช่ค่ะในขณะที่ผู้ประกอบการร้อยละหกสิบเอ็ดนะคะยอมรับความจริงเลยว่าการจับใจ่ายใช้สอยการใช้บริการต่างๆรอบนี้นะคะลดลงไปมากเลยเพราะว่าไม่มีมาตรการของการเคอร์ฟิวสัดส่วนกลุ่มตรงเนี้ยที่เขามีการประเมินเป็นตัวเลขออกมานะคะลดลงไปจากปกติถึงประมาณร้อยละ25 เพราะการเคอร์ฟิลมันมีการจํากัดเวลาต่างๆทําให้การจับใจใช้สอยมันก็ไม่ได้เต็มที่ค่ะนี่คือผลกระทบอีกข้อนึ่งที่เกิดขึ้นค่ะส่วนผู้ประกอบการร้อยละ41นะครับก็มีการปรับลดการจ้างงานนะครับหรือว่าบางส่วนก็อาจจะมีการลดชั่วโมงในการทํางานก็ไม่ได้อยากเห็นภาพแบบนี้นะครับแต่ว่าด้วยสภาพเศรษฐกิจเป็นแบบนี้เขาก็ต้องลดค่าใช้จ่ายกันไปแล้วก็ทางฝั่งของตัวธุรกิจเองก็มียอดขายที่ลดลงไปรวมไปถึงค่าธรรมเนียมในการขายด้วยนั้นก็เลยทําให้ตัวยอดนะครับหรือว่ามุมมองของผู้ประกอบการก็ดูจะแย่กว่าเดือนนมิถุาย ผู้ประกอบการร้อยละห้าบอกตรงกันเลยนะคะสภาพคล่องที่อยู่บนหน้าตักนับปัจจุบันเนี่ยไม่ถึง6เดือนแล้วถ้าไปดูในภาพรวมนะคะก็เกิดจากสภาวะเศรษฐกิจที่มันฟืดเคืองที่เกิดขึ้นในขณะเดียวกันนะคะการเข้าถึงแหล่งเงินต่างๆบอกตรงๆยังเข้าไม่ถึงค่ะครับแล้วพอรวมปัจจัยต่างๆสราระต์เข้ามานะครับก็จะเห็นว่าการบริโภคภาคกระชนในช่วงไตรมาสที่3ของปีนี้ปี2องพนี่เนี่ยนะครับ ผู้ออกบการสัดส่วนร้อยละสี่สองเขามองนะครับว่าน่าจะหดตัวลงไปที่ร้อยละสิบเมื่อเปรียบเทียบกับในช่วงไตรมาสที่สามของปีสองพันร้อยหกสิบสามครับและร้อยละเก้าสิบเห็นตรงกันแน่นอนนะคะย้ําไปหลายรอบแล้วนะคะว่าการฟื้นตัวของเศรษฐกิจรอบนี้โควิดรอบนี้ที่กําลังเผชอญอยู่เนี่ยน่าจะฟื้นตัวได้อย่างเร็วนะอย่างเร็วคือกลางปี2566อย่างช้าไม่ต้องคิดก็คือลากยาวจาก66ไปถึงเมื่อไหร่ไม่รู้แต่นี่คืออย่างเร็วนะคะน่าจะฟื้นตัวได้ กลางปี66ตอนนี้เราอยู่ช่วงค่อนมาทางเกินกลางปีของปี64เท่านั้นเองค่ะครับก็หวังว่าจะคาดการผิดนะครับ <c oughs> อยากให้มันเร็วขึ้นนะฮะ <c oughs> อยากให้มันฟื้นตัวเร็วขึ้นแต่ว่าโอเคในแง่ของการธุร,รกิจเราก็ต้องเผื่อ,อไว้นะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามครับจากผลการะทบที่เราไล่เรียงกันไปทางด้านของสมาคมค้าปลีกเขาก็เลยเสนอครับเพราะเขาบอกว่าเขาปรับตัวทําทุก วิถีทางทาทุกท่าทุกกลยุทธ์แล้วนะครับแต่ดูท่าจะไม่ไหวจริงๆก็เลยอยากจะรยกร้องให้ทางภาครัฐนั้นได้มีการเข้ามาช่วยเหลือใน4มาตรการหลักๆมาดูกันนะครับมาตรการแรกนะฮะก็อยากจะให้ภาครัฐมีมาตรการเยียวยานายจ้างช่วยจ่ายค่าเช่าหน่อยนะฮะรวมไปถึงค่าแรงพนักง,งานร้อยละ50เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า6เดือนครับที่สําคัญนะคะภาครัฐควรจะช่วยนะคะลดค่าสาธารณูปโภคเอาง่ายๆค่าน้ําค่าไฟนะคะอย่างน้อยร้อยละ50นะคะขอเป็นช่วงระยะเวลา6เดือนหรือย,ยาวไปถึงสิ้นปีเลย อ่าครับแล้วอนอกเหนือจากนี้นะครับก็ต้องหาแหล่งเงินนะครับที่ยังเป็นสายป่านต่อให้ต่อลมหายใจให้กับบรรดาผู้ประกอบการนะครับก็เลยอยากจะขอให้ทางภาครัฐช่วยไปคุยหน่อยได้ไหมครับช่วยไปพูดคุยเจราจากับธนาคารพาณิชย์ต่างๆอนุมัติเงินกู้และขอภายใน30วันได้ไหมไม่งั้นเนี่ยวางแผนไม่ทันเหมือนกันนะเขาบอกว่าถ้าภายใน30วันไม่ได้นะจะมีผู้ประกอบการล้มหายใจจากไปอีกจานวนไม่นอยทีเดียวเพราะมันไม่ไหวจริงๆนะคะสําหรับกลุ่มนี้และอีกข้อหนึ่งต้องขอกันดังๆเลยขอพักหนี้ แล้วก็หยุดคิดดอกเบีย้ยด้วยนะไม่ใช่ว่าพักหนี้ไปนะดอกเบีย้ยเดินในระหว่างที่เราก็ไม่มีเงินจ่ายหรอกเพราะว่าธุรกิจมันมันหยุดนะ่ะมันไม่ได้ทำมาหากินนะ่ะขอพักหนี้และช่วยให้สถาบันการเงินต่างๆหยุดคิดดอกเบีย้ยด้วยนะย้ําขีดเส้นใต้สิบเส้นเลยนะเป็นระยะเวลาขอเบื้องต้น6เดือนคะ่ะครับอ่าซึ่งเรื่องนี้เนี่ยนะครับทางฝั่งของสมาคมเขาก็เลยร้องขออยากให้ภาครัฐพิจารณาทั้ง4มาตรการอย่างเร่งด่วนเท่าที่จะสามารถทําได้เลยนะครับเพราะว่า ธุรกิจค้าปลีกกับธุรกิจบริการตอนนี้สุดตัวอย่างหนักอย่างที่เราไล่เรียงกันไปนะครับแล้วก็มีแนวโน้มที่ถ้าช่วยไม่ทันเนี่ยนะฮะอาจจะต้องปิดกิจการเป็นหลักแสนรายแล้วสิ่งที่สําคัญคือจะกระทบต่อการเลิกการจ้างงานคนเนี่ยนะครับเขาประเมินเนี่ยที่บอกว่าเป็นหลักล้านคนเอาเข้าจริงอาจจะเยอะกว่านั้นด้วยซ้ำ<ช>เราย่าลืมว่ามันเป็นเรื่องของซัพพลายเออร์อะไรต่อๆกันไปถ้ารายเล็กนะฮะไม่สามารถไปต่อได้รายการจะอยู่ได้ยังไง มันก็จะกระทบกันเป็นลูกโซ่ไปน<ช>ั <ๆ S 2> ่นแหละค่ะในขณะเดียวกันนะคะก็มีมาตรการพิเศษที่อยากจะให้ภาครัฐพิจารณานะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจนะคะโครงการต่างๆภาครัฐที่ออกมามันก็ดีอยู่แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นโครงการเกี่ยวกับการแจกอะไรต่างๆรวมไปถึงเขาอยากจะให้มีการนาโครงการช็อปช่วยชาติกลับมาใช้แล้วมีการเพิ่มขยายวงเงินเป็นสักหนึ่งแสนเขาบอกว่า ไอชอปช่วยชาติเนี่ยมันพิสูจน์มาแล้วว่ามันกระตุ้นเศรษฐกิจได้จริงแล้วมันไปกระตุ้นเศรษฐกิจของคนที่มีกําลังซื้อจริงๆเขาบอกว่าอยากจะเรียกร้องให้มีมาตรการนี้กลับมาเพราะเขามั่นใจเลยถ้ามาตรการนี้กลับมาแล้วขยายนะไม่ใช่สามหมื่นเหมือนก่อนหน้าเป็นสักหนึ่งแสนะคะรับรองเงินสะพัดเพราะคนที่ขายของ เขาจะได้ขายของเขาจะได้เก็บเงินได้จริงๆจากคนที่มีกําลังซื้อจริงๆค่ะครับก็เป็นเสียงสะท้อนออกมานอกเหนือจากนี้ก็เรียกร้องอยากให้มีการลดภาระค่าใช้จ่ายนะครับยกตัวอย่างเช่นเรื่องของการขยายระยะเวลาการลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนะฮะที่กําลังจะหมดนะครับในช่วงวันปลายปี2อง4นายีนี้นะครับอยากจะขอต่อไปขอต่อไปจนถึงปีหน้าได้ไหมเกิดจ,จะคิดว่าเอ๊ะจริงๆเราค่าใช้จ่ายตรงนี้มันอาจจะไม่ได้เยอะอะไรมากมายแต่ตอนเนี้ยมันต้องเก็บทุกเม็ดนะฮะ ระอยากตรงไหนได้ตรงไหนที่พอจะเลื่อนได้นะครับถ้าช่วยได้เนี่ยจะช่วยชีวิตคนได้เยอะเลยใช่ค่ะและที่เขาอยากจะขอกันบรรดาผู้ประกอบการค้าปรีเขาได้รับผลกระทบแน่นอนนะคะช่วงที่ประกาศเคอร์ฟิวช่วงกลางคืนเน่ะเขาบอกขอผ่อนผันผ่อนปลนให้ได้ไหมให้บรรดาลดสินค้าต่างๆผอบริภคต่างๆในเขาสามารถที่จะมาขนส่งสินค้าอะไรต่างๆได้เพราะว่าถ้าต้องหยุดชงาไปช่วงนั้นด้วยมันก็จะเกิดปัญหาแล้วก็ต้องมาวิ่งในเวลาทําการมันก็จะไม่ทันการเพราะจริงๆลถขนส่งสินค้าต่างๆเนี่ย ่วนใหญ่เขาจะขนถ่ายกันในช่วงเวลากลางคืนะนะคะพอมาที่เช้าพอดีก็จะส่งไปตามร้านค้าต่างๆก็สามารถที่จะจาหน่ายขายของต่างๆได้นะคะนี่คือข้อเรียกร้องของบรรดาผู้ค้าปลีกต่างๆค่ะนอกเหนือนจากนี้นะครับก็มีการเรียกร้องอยากให้มีการเร่งกระจายวัคซีนแล้วก็ฉีดวัคซีนให้กับทางด้านของบุคลากรด้านค้าปลีกแล้วก็ผู้ค้า s อสด้วยเนื่องจากว่าพอเกี่ยวข้องกับจำนวนคนเยอะๆแล้วอย่าลืมนะครับว่าร้านค้าปลีกลร้านเนี่ยมันก็ต้องเป็นจุดที่ต้องไปสัมผัสกับในด้านของคุณลูกค้าถ้าสมมติว่า ทางด้านของบุคลากรที่เกี่ยวข้องเนี่ยไม่ได้มีการฉีดวัคซีนมากเพียงพอเนี่ยก็อาจจะเป็นความสุ่มเสี่ยงในเรื่องของการแพร่เชื้อได้เหมือนกันใช่ค่ะนี่ก็ถือเป็นปัจจัยสําคัญนะคะฝากไปถึงภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะขอบคุณนะคะที่ติดตามทาง PNN ช่อง16นะคะอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะเรายังมีเดียวที่น่าสนใจอีกเพียบเลยค่ะ ที่สำคัญนะคะถ้าท่านไม่อยากพลาดการรับชมรายการแบบสดๆก็ติดตามกันได้ที่ Facebook TNN Live ค่ะหรือช่องทางอื่นๆนะคะได้ตามสะดวกนะคะง่ายนิดเดียวค่ะแค่กดลิงก์ใต้วิดีโอนี้ค่ะ